ังพี่ตูนได้ยินเนาะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งค่ะเริ่มเลยนะพี่ก็ถามเรื่องพี่เมฆพี่เมฆอะไรยังไงเขามาปรึกษาเรามั้งอ๋อเรื่องหมดสัญญาแล้วใช่ไหมคะก็จริงๆเขาอยู่มาก่อนหนูด้วยแหละก็คือรวมๆแล้วก็น่าจะสิบกว่าแล้วกว่าปีแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นแบบการตัดสินใจของเขาอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็มีคิดอยู่ว่าเขาจะไปทางไหนดีอะไรเงี้ยแต่เท่าที่มุกได้ยินก็คือเขาอะอยากจะใช้ชีวิตอยากจะไปเรียนต่อดูว่าแบบรู้ว่าตัวเองชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเรียนต่อนี่คือแบบยอมคิดว่าเขาจะไปต่างประเทศนะเท่าที่คุยกันไว้แต่ว่ามุกไม่รู้ว่าแบบแพลนจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเขาเป็นคนที่ติดเราก็ไม่รู้จริงๆว่าแบบเขาจะเอายังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกับเราได้บอกเขาอะไรหรือว่าแนะนำอะไรเขาไหมตัวมุกเองก็มุกก็ตามใจพี่ชายค่ะจริงๆมุกก็แบบมุกก็รู้สึกว่าแบบถ้าเราทำงานวงการต่อเราก็มันก็มีโอกาสนะมันก็ยังดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะก็มีความชอบหลายอย่างตอนนี้เขาก็เริ่มชอบธุรกิจแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องลองดูว่าแบบต่อไปเขาจะเป็นยังไงก็อยากให้แบบให้กำลังใจเขากันถ้าอย่างในพาร์ทแอสเซทอิสระเขายังไงบ้างกับเราตอนนี้เท่าที่รู้คือเขาพักไปก่อนเลยอะค่ะพักแบบไม่กี่เดือนขอคิดขออยู่กับตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วแบบตัวเองชอบอะไรมุกตกใจว่าเพราะหลายคนมองว่าเมฆก็คือลูกหลักของที่นี่ใช่จริงๆตัวมุกเองอะคนในบ้านมุกก็เลยอาจจะแบบว่าเคยได้ปรึกษากับพี่เมฆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องพูดคุยกันเรื่องนี้มาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ถือว่าไม่ใช่ข่าวร้ายไม่ใช่ข่าวดีนะก็เป็นแบบการเติบโตกันเปลี่ยนผ่านของชีวิตอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเหรอมันไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าอำลาวงการเลยไม่ได้อำลาก็คือแบบว่าเป็นแบบการทำงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรรูปแบบอะไรเงี้ยในการทำงานของเราก็คือยังมีความสุขกับการเป็นนักศึกษาใช่ของมุกก็คือเพิ่งเซ็นสัญญาไปค่ะก็ต่ออีกค่ะอีก5ปีค่ะก็รวมแล้วก็เป็น15ปีถ้าจะบอกว่าแบบเอ้ยเราแบบมีปัญหาอะไรกับใครหรือแบบไม่มีทั้งที่ไม่ทั้งมุกเลยอย่างเงี้ยค่ะจะทําโลกให้เรามั้ยก็คือจะเป็นเบื้องหลังแล้วอย่างงี้ก็ลัคกี้นี่มาจากที่5ปีที่เราต่อไปเรามองอนาคตยังไงบ้างเพราะยังมารู้สึกว่าเอ้ยมันเยอะไปหรือเปล่าใหญ่ไปหรือเปล่าประมาณ3ปีถ้าอย่างถ้าสมมติว่าตอนสัญญาใบแรกอย่างเงี้ยของน้องก็มุกก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำงานเยอะๆอยากได้ลองทำหลายๆอย่างอยากได้ซีรีส์เยอะๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราคาดหวังเยอะสัญญาใบที่2เราก็เริ่มแบบขอบทบาทที่มันอยากทำมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเป็นใบที่3แล้วก็รู้สึกว่าอยากเป็นตัวเองอยากจะทำอะไรเราก็ทำไม่อยากทำอะไรก็หนูขอพูดได้ไหมขอบอกขอปรึกษากันอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าเงื่อนไขมันก็จะแตกต่างใช่ตอนนี้ก็เหมือนมุกก็มาทางธุรกิจแบบมามุ่งหน้ามาเหมือนกันเลยอะค่ะมันก็ทำทางร้าน FOS แล้วก็แบบธุรกิจนู่นนี่นั่นทำสตูดิโอด้วยอะไรอย่างงี้ก็รวมๆกันหลายๆอย่างแล้วหลังจากนี้ไปในแง่บทบาทมันจะเข้มข้นมากแค่ไหนโตขึ้นมากแค่ไหนในแง่บทบาทตอนนี้ก็มุกคิดว่ามุกอยากทำอะไรที่มุกสบายใจแบบเน้นทำงานความสบายใจดูแลสุขภาพจิตดูแลสุขภาพแล้วก็คนในครอบครัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างมา3ปีที่แล้วเนี่ยคุณพ่อมุกเสียไปเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าเราอยากจะโฟกัสเรื่องชีวิตของเรามากๆขึ้นด้วยก่อนที่จะแบบว่าเสียอะไรไปอีกในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเสียดายเรื่องนึงกับเรื่องราวของคราวที่เกิดขึ้นเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วค่ะจริงๆเรากับเคียร์คืออะไรยังไงเรากับเคียร์ก่อนในสตอรี่อ๋อเขาแท็กมาสตอรี่ค่ะก็เลยบอกว่ารีโฮสเท่านั้นเลยมันมีอย่างไรยะมีอะไรยะแต่ว่ามุกก็ไม่ได้คุยกับเชียร์เลยนะคะแบบในช่วงแบบหลายๆเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็เป็นเพื่อนแบบที่น่ารักรู้สึกไงพอคนจับไปโยงมันช่วงจังหวะพอดีกับเรื่องราวที่เคยเกิดพอดีคนนู้นตัวหนูไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแล้วดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ตัวหนูก็คือเพื่อนแท็กสตอรี่มาเราก็รีโพสต์เป็นเรื่องปกติส่วนมุกตกใจไหมว่าอยู่ดีคนก็จับไปเขียนเป็นประเด็นซึ่งแบบว่านี่นั่นอะไรเงี้ยมุกว่าตกใจเรื่องประเด็นติ๊กต็อกมากกว่าที่ลิปซิงค์แล้วก็คือมันจะมีอันนึงที่เป็นลิปซิงค์ยาวๆเป็นเพลงแร็ปอะไรเงี้ยค่ะก็ซึ่งอันนั้นอ่ะมันเป็นเมื่อปีหรือปีกว่าที่แล้วก็เหมือนเขาเอามาลงในอีกแอคเคาท์นึงที่ไม่ใช่เราอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วก็มีอีกอันนึงที่โดนโยงแต่ว่าจริงๆแล้ว TikTok ก็มันเป็นอะไรที่เอาไว้แบบลิปซิงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแค่แล้วทางแอป TikTok ก็เก่งก็คือเหมือนแบบพอมีเรื่องอะไรก็จะดึงขึ้นมาแล้วคนก็จะพูดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆตัวเราเองแบบมันเราไม่เกี่ยวข้องไปแล้วเลยด้วยค่ะคือเห็นว่าพอมันเกิดข่าวเรื่องเดิมๆมันก็จะโยงเราเข้ามาในกระบวนการของเราแล้วมุ่งอ้อนไปแล้วกับที่เดิมอีกแล้วใช่มันจริงแบบว่าทุกคนมันไม่เกี่ยวกับหนูแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบตอนนี้ชีวิตหนูก็มีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกระทบอะไรกับเราไหมตอนคนเขาไปโยงอะไรพอเขาไปโยงก็คือก็ยังรับว่าแบบเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งมาว่าเฮ้ยมันแบบมันเราแบบโดนเข้าไปพูดถึงอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามุกคิดว่าหลายๆคนก็เห็นว่าชีวิตมุกก็มันก็ไปเรื่องอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปมีชีวิตไปทำนู่นทำนี่แล้วจริงๆคอมเมนต์ด้านลบมันมีเยอะมากกับเหตุการณ์เนี้ยคอมเมนต์ด้านลบหรอของมุกไม่ค่อยได้รับอะไรที่มันเป็นด้านลบเท่าไหร่แต่มุกรู้สึกว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็อยากให้มันผ่านไปเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีการเคลียร์อะไรของมันตัวเราเองด้วยอย่างเงี้ยรับคำไหมครับเขาบอกว่าขอโทษนะที่เก็ตกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกอย่างบอกว่าไม่ได้เก็ตเพราะว่าฉันก็ไม่เก็ตอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็จริงๆถ้าแบบตามทวิตเตอร์มันก็จะอีกอย่างนึงก็จะเป็นแบบตลกทวิตอะไรที่แบบเป็นไลฟ์โพสต์แบบตลกๆไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นหนูมีความสุขมากกว่าแล้วให้คนแบบว่ามาขำกับเราค่ะแล้วสรุปตอนนี้คือเราพอจากเรื่องเดิมๆแล้วน้องหัวใจเราเป็นยังไงหัวใจมาใหม่หรือยังจะได้แบบตกขำอย่างทิ้งไปเลยไม่มีเลยโสดค่ะเฮ้ยก่อนหน้านี้ก็ต้องมีข่าวกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยน้องว้าวไงว้าวน้องสดๆได้ไงนะสวยขนาดนี้แม่สดจริงๆเฮ้ยจีบได้นะคะคือก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเหมือนแบบถ่ายรูปกับน้องๆผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะแคปชั่นว่าแบบปลออันนี้ถ่ายแบบนะปลออันนี้น้องเกือบจะแท้ๆมันกลัวคนอื่นคิดว่าเรามีแฟนใช่มุกกลัวว่าแบบพอไปขึ้นพอไปเป็นข่าวว่าเอ้ยเป็นอะไรกันนะแล้วคนอาจจะแบบเหมือนไม่ได้เข้าไปอ่านข้างในเราเห็นปกปุ๊บอุ้ยคนนี้แฟนมุกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เราจะสดอยู่เดี๋ยวไม่มีใครเข้าไม่ได้หนุ่มๆแล้วเขาแบบมาขายขนมจีบให้กับเรามีบ้างค่ะแต่ว่าตัวมุกเองก็อาจจะเป็นช่วงแบบอยู่กับเพื่อนช่วงที่เราก็อาจจะชอบคนยากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เหมือนกันเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตอะไรที่มันทำให้เราคิดอย่างนั้นว่าเราชอบคนยากขึ้นเหมือนกำแพงสูงสูงขึ้นเพราะว่าเราก็คงต้องศึกษาใครแบบนานๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรากลัวว่าคบแล้วจะเข้ากันไม่ได้อะไรแบบเนี้ยความกังวลของหนูมันเยอะขึ้นแบบทวีคูณนะคะให้รีวิวตัวเองหน่อยขายของรีวิวเลยค่ะก็แบบว่าแม่เท้าเอวก็แบบว่าหนุ่มๆที่เข้ามาเหรอก็อยากให้แบบเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็มีความหวังดีต่อกันแล้วก็รอหน่อยก็ดีค่ะชอบคนหล่อค่ะชัดเจนแต่ก็ต้องรักษาใจเราด้วยแต่ว่าต้องเป็นคนดีค่ะที่สำคัญที่สุดเลยขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณค่ะอินเตอร์ลูกโอ้ยว่าท่านจริงจังมากทุกคนชอบคนหล่อและคนดีเนาะคนหล่อและคนดีจะพัดหัวพี่ถาต้องรอบโลกแล้วนะพี่ถาก็คือมุกอยากจะหล่อและดี